นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาหนตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาทายสมันเตหิสัทจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาในวันนี้วันนี้เป็นวันวิสาขปุณมีเพ็ญเดือน6เป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตรงในวันเดียวกันเราท่านทั้งหลายได้สละกิจการงานบ้านเรือนความสุขส่วนตนมาเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจคือกิจที่สมควรแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่จะพึงกระทำอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นกว่าแต่ที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาตลอดถึง30ทัศคือทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นทานอุปปารมีศีลอุปปารมีเป็นต้นทานปรมัตถบารมีศีลปรมัตถบารมีเป็นต้นการที่พระองค์ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นเวลาถึง4อสงไขยแสนกับในชั้นสุดท้ายที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีพระองค์ได้ไปเกิดเป็นพระเวสสันดรได้ทรงบริจาคปัจจัยทานทั้งหลายจนกระทั่งถึงได้บริจาคปุตตทานและได้บริจาคภรรยาได้บริจาคทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นพระองค์เสด็จไปสู่เข้าวงกตโดยการที่ประชาชนไม่ชอบว่าพระองค์บริจาคมากเกินไปต่อมาภายหลังพระองค์ก็ได้กลับมาครองราชสมบัติได้อธิษฐานเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นไปอยู่ในชั้นดุสิตเมื่อพระองค์ไปบังเกิดเป็นเทพพระบุตรอยู่ชั้นดุสิตแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอาราธนาให้พระองค์มาบังเกิดในโลกมนุษย์พระองค์ก็ได้พิจารณาถึงว่าบัดนี้สมควรแก่การที่เราจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วพระองค์จึงได้เสด็จลงมาจากชั้นดุสิตเข้าสู่คัพโพธรของนางสิริมหามายาผู้ซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าสิริสุทโธทนะในการนั้นนางสิริมายาก็ได้ทรงนิมิตเห็นช้างเผือกมาจากภูเขาสุเมรุราชอันที่เป็นภูเขาเงินและภูเขาทองลอยมาที่อากาศเข้าสู่คัพโพธรของพระองค์ต่อมาเมื่อได้ทรงอยู่ในพระครรภ์10เดือนแล้วพระองค์ก็ได้ให้ประสูติออกจากพระครรภ์ก็คือวันนี้เป็นวันวิสาขะเพ็ญเดือน6วันนี้เมื่อพระองค์ประสูติออกมาแล้วพระองค์ก็ได้มีปุริสลักษณะครบถ้วนบริบูรณ์คือพระองค์มีลายมือเป็นกงจักรแล้วก็มีพระทน40เส้แล้วก็มีผิวนั้น
ผงธุลีตกถูกไม่ได้ค้างคาอยู่ในผิวหนังตลอดถึงพระบาทของพระองค์ก็มีกงจักรอย่างนี้เป็นต้นพวกพราหมณ์ทั้งหลายที่พระเจ้าสุทโธทนะผู้ที่เป็นพระราชาจึงได้เชิญพราหมณ์ทั้งหลาย108ที่ทรงคุณวุฒิมาทำนายทายทักว่าพระโอรสนี้จะเป็นดังลือพราหมณ์ทั้งหลายก็พากันยกขึ้นมา2นิ้วด้วยกันทั้งนั้นว่าถ้าหากว่าครองราชสมบัติจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกยังมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโกณฑัญญพราหมณ์ท่านได้ยกขึ้นมานิ้วเดียวว่าพระโอรสนี้จะเป็นศาสดาเอกในโลกหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการต่อมานั้นพระเจ้าสิริสุทโธทนะมีพระสหายชื่อว่าฤาษีกปิละฤาษีกปิละฤาษีนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชโอรสก็เสด็จมาเยี่ยมทันใดนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็อุ้มลูกอุ้มพระราชโอรสเพื่อที่จะไปนมัสการท่านพระฤาษีท่านพระฤาษีมองเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่เป็นองค์สัพพัญญูในอนาคตหากให้เด็กนี้มาไหว้เราหัวเราจะแตกเจ็ดเสียงเป็นแน่แล้วจึงได้รีบปุ่มพระราชโอรสนั้นวางไว้บนศีรษะพวกพระญาติพระวงศ์ต่างๆก็พากันฉงนสนเท่พระดาบสจึงได้กล่าวว่าในการนี้พระโอรสนี้ใครๆจะให้กราบไหว้จะไปรับการกราบไหว้ไม่ได้มีแต่คนอื่นเท่านั้นที่จะกราบไหว้ถ้าใครให้พระโอรสนี้กราบไหว้ผู้นั้นจะหัวศีรษะแตกเจ็บเสียงแน่นอนเพราะว่าองค์พระราชโอรสนี้คือหน่อสัพพัญญูที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระดาบสนั้นก็ลากลับพระเจ้าแผ่นดินจึงได้ถามพวกราชาครูต่างๆหรือพวกพราหมณ์ปุโรหิตว่าเหตุดังเลอที่จะทำให้พระราชโอรสของเราออกบวชพวกพราหมณ์ก็ทูลถวายว่าเทวทูตทั้ง4คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายจะเป็นหนทางให้พระราชโอรสนี้เบื่อหน่ายสมบัติแล้วก็จะออกบวชเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเช่นนั้นจึงได้สร้างปราสาทขึ้นสำหลังหลังหนึ่งเพื่อฤดูร้อนหลังหนึ่งเพื่อฤดูฝนหลังหนึ่งเพื่อฤดูหนาวมาให้พระราชโอรสนั้นอยู่อย่างสักสุขอย่างสบายนับมาตั้งแต่อุบัติบังเกิดขึ้นจนกระทั่งโตขึ้นมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ได้พยายามที่จะกีดกันคนแก่คนเจ็บคนตายทั้งปวงให้หนีออกไปให้ห่างไกลไม่ให้พระราชโอรสเห็นเมื่อพระราชโอรสมีอายุได้16ปีควรมีมเหสีได้แล้วว่าพระองค์ก็จึงได้ขอนางพิมพายโสธราผู้ที่อยู่นครเทวทหานนท์ให้มาเป็นพระมเหสีซึ่งพระองค์เมื่อเจริญวัยแล้วก็ได้ทรงพระนามว่าสิทธัตถะเป็นต้นทรงพระนามว่าสิทธัตถะพระมเหสีทรงพระนามว่าพิมพายโสธราได้ครองราชสมบัติอยู่ตั้งแต่อายุ16ปีจนกระทั่งถึงอายุ29ปีก็เป็นเวลานานพอสมควรนั้นและในค่ำคืนวันหนึ่งในเวลาเย็นวันหนึ่งพระองค์ได้โดยสารคือให้นายสารถีพารถไปเที่ยวอุทยานในคราวนั้นเทวทูตคือทูตแห่งเทพทั้งหลายที่ต้องการจะให้พระองค์นั้นได้ออกบวชจึงได้เนรมิตคนแ
เนรมิตคนกำลังเจ็บร้องไห้เนรมิตคนตายที่เน่าเปื่อยแล้วก็เนรมิตพระภิกษุทรงศีลเมื่อพระองค์เสด็จวนาอุทยานวันนั้นจึงได้เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเมื่อเห็นแล้วก็มาพิจารณาว่าอ๋อตัวเราก็ต้องแก่ต้องตายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันเราหากเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เช่นนี้ไหนเลยจะแก้ความเกิดแก่เจ็บตายได้สลดพระทัยแล้วก็ให้นายสารถีขับรถกลับมายังพระราชวังเมื่อมาถึงพระราชวังก็ค่ำคืนวันนั้นนางพิมพายโสธราก็ได้ประสูติพระราชโอรสขึ้นมามองเห็นแหมสวยงามเหลือเกินอันนี้คงเป็นห่วงอันใหญ่หลวงแก่เราแน่แท้พระองค์จึงได้ทรงตั้งชื่อพระราชโอรสว่าราหุลราหุลนั้นแปลว่าห่วงมัดแล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปดูนางสนมที่มีประมาณ 2,000 คนที่มาคอยบำรุงบำเรอกำลังนอนหลับบางคนก็เปื่อยกายบางคนก็น้ำลายไหลบางคนพินก็อยู่ที่นักกันแล้บางคนก็แหลบลิ้นปิ่นตาละเมอเพ้อไปต่างๆไม่เห็นเช่นนั้นพระองค์พิจารณาดูอ๋อนี่คือปัจฉาผีดิบเรานี่มาหลงอยู่ในที่นี้เป็นเวลาอันยาวนานค่ำคืนวันนี้เราก็จะต้องออกบวชว่าแล้วพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยเรียกนายชนะนำม้ากันทกะอัศวะมาเพื่อที่จะเป็นพาหนะในค่ำคืนวันนั้นก็เป็นเวลาเพ็ญเดือนหงายเมื่อพระองค์ขึ้นบนม้ากันทกะอัศวะนั่นแล้วประตูทวารแห่งพระราชวังก็ได้เปิดออกมาโดยฤทธิ์แห่งเทพแล้วพระองค์ก็ขึ้นมากันทกะวิ่งมาในกลางทางทันใดนั้นก็มีมารสวัสดีได้มาแนบคอยดักขวางทางบอกว่าดูก่อนสิทธัตถะอย่าไปไว้อีกสักไม่กี่วันท่านก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิแล้วจะไปเสียทำไมพระองค์จึงได้ตรัสแก่มารบอกว่าน้ำลายที่เราถมออกไปแล้วนั้นเราจะไม่เอามันกลับคืนมากินอีกเป็นอันขาดไม่ทรงใยดีแล้วก็ทรงขับม้ากันสกะอัศวะต่อไปพญามารก็จึงได้จองเวรว่าเอาเถอะเราจะจองเวรท่านต่อไปในที่สุดเมื่อถึงแม่น้ำอโนมาณทีแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตัดพระเกศาพรมตั้งแต่ท่านในชั้นสวรรค์เขาก็ได้มารับพระเกศาเหล่านี้ไปแล้วเอาไปทำเป็นพระเจดีย์อยู่บนชั้นสวรรค์ที่เรียกว่าเกศแก้วจุฬามุนีอยู่ในชั้นดาวดึงโนดแล้วพระองค์ก็จึงได้เสียสละเครื่องแต่งตัวให้แก่นายชนะให้นำกลับคืนไปแล้วพระพรหมก็ได้นำผ้ากาสาวพัดคือผ้าเหลืองมาถวายแก่พระองค์ได้ทรงบรรพชาในวันนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จสัญจรไปเจอพระเจ้าพิมพิสารอยู่ที่ในนครราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเห็นเข้าก็ตกใจว่าเหตุไฉนท่านสิทธัตถะจึงบวชมาเสียแล้วอย่างนี้เจียนไหนเลยท่านจงมาปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินร่วมกันเถิดเราจะแบ่งแว่นแคว้นให้คนละครึ่งกันพระองค์จึงได้ตอบบอกว่าเราไม่ต้องการสมบัติทั้ง เราไม่ต้องการสมบัติทั้งปวงเราจะหาวิโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องการที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังเช่นนั้นก็ขอพรบอกว่าถ้าหากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จงมาสอนข้าพระองค์อย่าเป็นมาสอนข้าพระองค์เป็นคนแรกเถิดว่าแล้วพระองค์ก็จึงได้เสด็จสัญจรไปยังที่แม่น้ำเนรัญชลาแล้วก็ข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปถึงส
ั่งคือที่พุทธคยานในปัจจุบันนี้พระองค์ได้ทรงใช้สถานที่แห่งนี้เป็นเวลา6ปีนับแต่ที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกขระกิริยาด้วยประการต่างๆมีการอดอาหารเป็นต้นเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง6ปีในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็ทนไม่ไหวแห่ล้มลุกคลุกคลานในวันหนึ่งพระองค์ก็เสด็จสัญจรไปในทุ่งนาในท้องทุ่งแต่เมื่อเดินไม่พ้นเพราะว่าแดดมันกล้าพระองค์ก็เลยล้มลงสลบในกลางทุ่งนานั้นในทันใดนั้นก็มีเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งได้เดินมาถึงเข้าเอว่าใครหนอมันนอนจวนเจียนจะตายอยู่เช่นนี้จึงได้นำนมนั้นใส่เข้าไปในปากน้ำนมก็ได้ไหลซาบซ่านจะไปสู่ร่างกายของพระองค์ก็ทรงฟื้นคืนมาเมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนมาพิจารณาเห็นว่าการที่เราทรมานกายนี้มันหาได้ประโยชน์อันใดไม่เหมือนกันกับว่าเราทำตึงไปทันใดนั้นพระเอเทวดาก็จึงได้นำพินมาดีดให้ฟังพินสายหนึ่งนั้นตึงเกินไปฟังเสียงก็ไม่เพราะสายหนึ่งนั้นหย่อนเกินสายหนึ่งนั้นตึงเกินไปสีไปสีมาสายก็ขาดสายหนึ่งนั้นมันหย่อนเกินไปเสียงมันก็ไม่เพราะอีกสายหนึ่งพอดีพอดีเสียงก็เพราะก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้สติว่าเรานี่มันทำมากเกินไปเมื่อทำเช่นนี้ไม่สามารถที่จะได้ตัดสรู้เราก็จะต้องจำเป็นจะต้องเดินสายกลางพระองค์ยังได้หวนมาบริโภคอาหารดังเดิมทำร่างกายของพระองค์ให้เป็นกลางดังเดิมตัดในครั้งนั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือท่านพระัญญาโกณฑัญญะวัปปาภัตติยมหานามะอเสชิผู้ที่เป็นพราหมณ์ที่ได้ทักนาทำนายไทยทักพระองค์ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาคอยปฏิบัติวัฏฏะแก่พระองค์หนักหนาแต่เมื่อเห็นว่าพระองค์เวียนมาเพื่อความมักมากมากินข้าวกินปลาซะแล้วเช่นนี้คงจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นแน่เขาจึงได้หนีจากพระองค์ไปพระองค์ก็เลยได้ความสงบในเช้าวันนั้นนางสุชดาก็ได้นำข้าวมาทุปายาตจำนวน49ก้อนเอามาถวายเพราะว่านางได้บนบานแก่พระพุทธพระโพธิคยานั้นว่าถ้าเราได้ลูกชายแล้วเราจะได้ทำพลีกรรมให้แก่พระโพนี้เมื่อนางได้บนบานเช่นนั้นนางก็ได้ลูกชายสมความประสงค์นางจะได้ทำข้าวมาทุปายาตซึ่งอร่อยที่สุดหรือเรียกว่าเป็นอาหารยอดที่สุดในสมัยนั้นแล้วก็ปั้นมาได้49ก้อนนำเอามาเพื่อที่จะมาถวายพระมาถวายเทวดาที่นั่นที่ได้พลบนไว้ทันใดนั้นพระองค์พระพุทธองค์ของเรานี้ก็ได้มานั่งอยู่ที่นั่นในเวลาเช้าส่วนนางสุชดาเมื่อเห็นพระองค์เข้าก็นึกว่าโอ้เทวดาได้จำแรงตัวมารับของเราแน่แท้จึงได้น้อมถาดทองคำถวายแก่พระองค์ไปในเวลาครั้งนั้นพระองค์ก็รับเอาถาดทองคำนั้นแล้วก็มองหน้านางสุชดานางสุชดาก็พยักว่าได้ถวายหมดทั้งข้าวมาทุปยาตและถาดทองคำพระองค์ได้เสวยข้าวมาทุปายาตนั้น49คำแล้วพระองค์ก็จึงได้ไปที่แม่น้ำเนรัญชลาเพื่อที่จะได้ลอยถาดเมื่อไปถึงแล้วพระองค์ก็อธิษฐานว่าหากเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้วไซขอให้ถาดนี้ลอยขึ้นเหนือน้ำเถิดถาดก็เหมือนมีชีวิตพอพระองค์ปล่อยไปถาดก็ลอยขึ้นเหนือน้ำแล้วก็จมดิ่งลงไปจมดิ่งลงไปถึงบาดาลนาคราชมีพญานาคตนหนึ่งนั้นเฝ้าถาดมา3ใบแล้วใบนี้ใบที่4เพราะว่าถาดหนึ่งของพระเจ้ากุกุสันธอถาดที่2พระเจ้าโกนาคมโนถาดที่3ของพระเจ้ากัสสปะมาถาดที่4นี่ก็ของพระพุทธเจ้าโคตโมอา
เรานี่เมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าตัดไปองค์หนึ่งแหมวันนี้มาตัดซะอีกองค์หนึ่งแล้วพญานาคเพราะว่านอนจนกระทั่งจับหนึ่งทั้งได้ตื่นทีหนึ่งในอดีตชาติพญานาคนั้นเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่ามีพระ500เนรน้อยองค์เดียววันหนึ่งก็ไม่ได้หยุดคืนหนึ่งก็ไม่ได้หยุดเดี๋ยวองค์นั้นใช้เดี๋ยวองค์นี้ใช้เนนก็ขยันหน้าดูจะให้ตักน้ำก็เอาตบน้ำก็เอาซักผ้าก็เอาทำอะไรก็เอาทีนี้500ใช้องค์เดียวก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยอธิษฐานว่าเกิดชั้นหน้าชั้นใดขอให้ได้นอนให้มันหมดเป็นกับเลยแล้วก็เลยมาเกิดเป็นพญานาค อยู่ที่แม่น้ำเนรัญชลานั่นแหละว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดมาก็ตื่นมาทีหนึ่งอย่างนี้หลังจากนั้นพระองค์ก็จึงได้กลับคืนไปยังป่าถ้าเรียกว่าในป่าละเมาะแห่งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโสธิยะเมื่อเห็นพระองค์เข้าก็เลื่อมใสถวายยาคามา8กำมือพระองค์ได้ยาคานั้นแล้วก็เอามาปูลาดในใต้ต้นโพนั้นเมื่อค่ำลงไปแล้วพระองค์ก็เอาผ้าปูบนยาคานั้นแล้วพระองค์ก็ทรงนั่งสมาธิแล้วก็พระองค์ก็ได้อธิษฐานว่าเนื้อก็ดีหนังก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีของร่างกายกระดูกก็ดีมันจะหลุดออกไปเป็นชิ้นๆมันจะต้องน้ำเลือดมันจะเหือดแห้งไปหัวกะโหลกมันจะหลุดจากกายไปก็ไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดเมื่อพระองค์ตั้งสัจญาติฐานเช่นนั้นแล้วถ้าหากก็ไม่ได้ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แล้วพวกพญามารสวัสดีที่เคยเอากับพระองค์ก็มาแล้วลอยมาทางอากาศขับช้างนาลาคิรีเมฆมาถึงก็ซัดหอกซัดดาบใส่พระองค์แต่ว่าหอกดาบเหล่านั้นก็ได้กลับกลายไปเป็นดอกไม้บูชาพระองค์ซะจนเกลี้ยงหมดในที่สุดพญามารก็นั่งร้องไห้ว่าเราแพ้พระสิทธัตถะซะแล้วในปฐมยามนั้นพระองค์ได้สำเร็จปุพเพนิวาสานุสติญาณคือสามารถระลึกชาติผลหลังได้ในมัชฌิมยามนั้นพระองค์ได้สำเร็จจตูปาจยานคือดวงตาทิพย์รู้จักจุติและโอบัติเกิดมาเกิดมาจากไหนตายแล้วไปตายแล้วไปเกิดที่ไหนในปัจฉิมยามพระองค์ได้สำเร็จเป็นอาสวัคคายานคือกำจัดกิเลสออกไปจากจิตของพระองค์โดยสิ้นเชิงในก่อนรุ่งอรุณในวันนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าโอ้โหคนทั้งหลายนี่กิเลสหนาปัญญาหยาบธรรมะที่เราตรัสรู้ละเอียดเหลือเกินทำยังไงถึงจะได้ธรรมะเหล่านี้เข้าไปถึงจิตใจประชาชนพระองค์ก็ขวนขวายน้อยไม่เทศดีกว่าพอเทศลงไปก็ไร้ประโยชน์ทันใดนั้นพรหมก็เกิดกลาหลอนละมานว่าพระพุทธเจ้าจะขวนขวายน้อยเสร็จแล้วลงมาจากชั้นสวรรค์มาอาราธนาพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าขวนขวายน้อยเลยจงเทศนาสั่งสอนหมู่สัตว์ทั้งหลายเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพรหมอาราธนาเช่นนั้นก็พิจารณาเห็นว่าอ๋อสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี้นั่นจะต้องมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างคนอยู่ต่ำบ้างคนอยู่สูงบ้างเปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าๆหนึ่งก็อยู่ใต้น้ำอยู่กับเปลือกโยเปลือกต้มโยเปลือกต้มก็เป็นทักษะแห่งปลาและเต่างอกเงยขึ้นไม่ได้พวกนี้โปรดไม่ได้คือคนต่ำช้าสามัญมีคนจำพวกหนึ่งเหมือนดอกบัวอยู่กลางน้ำเทศนาไปเขาก็จะอุตส่าห์ปฏิบัติไปไม่ชาตินี้ก็ได้ไม่ชาตินี้สำเร็จชาติหน้าเขาก็จะได้สำเร็จต่อไปเปรียบเหมือนดอกบัวกลางน้ำดอกบัวเสมอน้ำก็เป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนแล้วตั้งใจปฏิบัติไปเดือนบ้างปีบ้างไม่ละความพยายามก็จะได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคล
เหมือนกับดอกบัวอยู่เสมอน้ำเหมือนกับดอกบัวที่พ้นไปแล้วจากน้ำก็คือคนที่มีบุญมีวาสนาสูงสามารถที่จะฟังธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็จะได้ตรัสรู้โดยพลันพระองค์พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วพระองค์ก็จึงได้รับอาราธนาแก่พรหมบอกว่าไม่ต้องห่วงเราจะเทศนาสั่งสอนแก่มหาชนแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาที่พระท่านจะเทศจึงต้องพรหมมาจะโลกาธิปติสัมปติกัตอัญชลีอันทิวลังอยจทาสันเตทัสสาปราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังบยังคือเป็นคำอาราธนาของท่านพระพรหมเราให้เกียรติแก่พระพรหมเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็จึงได้หวนพิจารณาไปถึงว่าแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้โปรดใครก่อนพระองค์ได้เสวยมุติสุขอยู่7สัปดาห์ใน7สัปดาห์ก็คือ49วันนั้นพระองค์ไม่ได้ฉันข้าวฉันน้ำเลยในสัปดาห์หนึ่งอยู่ที่ต้นโพสัปดาห์สองอยู่ที่ต้นเกศสัปดาห์สามอยู่ที่ต้นไทรสัปดาห์สี่อยู่ที่สมุจลินคือต้นจิกสัปดาห์ที่ห้าพระองค์อยู่ที่รัตนคละเจดีสัปดาห์ที่อกพระองค์อยู่อัชบาลนิโคตเป็นต้นในเจ็ดสัปดาห์ก็รวม49วันนะหลังจากนั้นพระองค์ก็จึงได้พิจารณาว่าเราจะไปโปรดใครอ๋อพระองค์ก็พิจารณาถึงอลาลดาบทและอุทธกดาบทดาบททั้งสองนั้นพระองค์ได้เคยไปเรียนด้วยแล้วก็ได้สำเร็จเพียงแค่ฌานไม่ได้สำเร็จให้สูงไปกว่านั้นเมื่อพระองค์พิจารณาว่าเราจะไปโปรดดาบททั้งสองพิจารณาอ้าวแล้วกันดาบททั้งสองได้สิ้นชีพคือมรณะไปเสมอวานนี้เสร็จแล้วพระองค์จึงได้ทรงอุทานในใจว่าโอ้โหเสียหายเรียกว่าชิบหายจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเสียดายหลังจากนั้นพระองค์ก็จึงจะไปโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าในกลางหนทางนั้นพระองค์ก็ได้ประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้ในขณะนั้นก็มีพ่อค้าสองคนคนหนึ่งชื่อว่าตาปุจจะคนที่สองชื่อว่าพันลิกะทั้งสองคนนั้นก็ได้เอาสตูก้อนสตูผงมาถวายแก่พระองค์เป็นครั้งแรกในวันนั้นที่พระองค์จะเสวยอีกหลังจากพระองค์อดมา49วันในทันใดนั้นพระองค์ก็คิดถึงว่าบาทของเราหายไปไหนพวกเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่คือกษัตริย์ที่เป็นเทพทั้งสี่ก็เลยเอาบาทมาถวายคนละองค์ละองค์องค์ละบาทเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานบาตร4ใบให้เป็นใบเดียวก็บาตรก็เลยมีตะเข็บเพราะฉะนั้นบาตรของเราที่ทำอยู่ทุกวันนี้ต้องมี4ตะเข็บเพื่อที่จะให้เป็นอันว่าอนุสรณ์ของพระเจ้าแผ่นดินเทพ4องค์นั้นแล้วพระองค์ก็รับสตูก้อนสตูผงแก่ตะปุจจะและพันลิกะตะปุจจะพันลิกะก็ทูลขอพระเกศาเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานในสิงคาเขาสิงขอนพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานเส้นพระเกศาให้แก่ตาปุจจะพันลิกานั่นไว้8เส้นตาปุจจะพันลิกานั่นก็จึงได้นำเส้นพระเกศาไปยังที่สิงขอนเขาเรียกว่าสิงครังนมามีหังเขาสิงขอนก็คือประเทศพม่าในปัจจุบันในคราวครั้งนั้นตาปุจจะพันลิกาทั้งสองนั้นก็ได้พากันโดยสารเอาเรือสำเภาไปค้าขายที่ประเทศพม่าแล้วก็ได้นำพระเกศาถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินประเทศพม่าพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจได้สร้างแบบพระเจดีย์ขึ้นมาชื่อว่าเจดีย์ชเวดากองที่เราเรียกว่าเจดีย์ชเวดากองเมืองย่างกุ้งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเขาเรียกว่าเจดีย์ทองคำแล้วก็ตาพุทธาพันเลกาก็เข้าไปในป่าไปเก็บเอางาช้างเพราะว่าตะขาบมันกินช้าง
ตะขาบนั้นมันใหญ่กินช้างจนกระทั่งช้างเนี่ยกินช้างไปหลายตัวแล้วมันก็เอางามากองไว้ตาปุษาพันเลกาก็ช่วยกันขนงาใส่เรือสำเภาแล้วมันก็ตาปุษาพันเลกาก็รีบกลับเมื่อตะขาบมาเห็นงาช้างหายไปมันก็ฉิวมันจึงได้ลอยน้ำไล่ตามเรือสำเภาไปทีนี้ตะขาบมันเร็วกว่าเรือสำเภาใกล้ต่อที่จะทันถ้าหากว่ามันทันมันก็ความเรือสำเภากินคนหมดแต่ว่าพอมันไปถึงนั้นมันก็มีปูใหญ่อยู่ในทะเลนั้นปูมันใหญ่ขนาดไหนเรือสำเภาแล่นผ่านก้ามมันไปได้แต่ว่าตะขาบใหญ่ขนาดไหนตะขาบแล่นผ่านก้ามมันไปไม่ได้ไปละก้ามปูก็เลยงับตะขาบตาแขกสองท่อนตายคาที่ตะพุทธาพันลิกาก็กลับประเทศอินเดียอย่างสบายแล้วก็ไปขายเป็นมหาเศรษฐีพระพุทธเจ้าเทาให้เส้นพระเกศาแก่ตะพุทธาพันลิกาแล้วตะพุทธาพันลิกาก็เลยจึงได้เดินไปเดินทางไปดังกล่าวแล้วพระองค์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเพื่อที่จะไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในที่สุดพระองค์ก็ทรงทรมานปัญจวัคคีย์ทั้ง5ให้หายพยศแล้วพระองค์ก็เทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่เรียกว่าปฐมเทศนานั้นจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลแล้วพระองค์ก็ให้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรพชาแล้วพระองค์ก็แสดงอนัตตลักษณสูตรจนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นในคราวนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่ายศะมีประสาท3หลังเช่นพระพุทธเจ้าเหมือนกันรวยนับอะไรนับไม่ถ้วนมีนางนักสนมมากมายแต่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเพราะมาเห็นพวกนางบำเรอเหล่านั้นพากันนอนหลับไหลผ้าผ่อนหลุดบ้างน้ำลายไหลบ้างแหลปลิ้นปิ่นตาจึงได้หนีจากปราสาทนั้นบ่นมาบอกว่าที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้ยินเข้าพระองค์จึงได้ทรงจึงได้ตรัสว่านี่ที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมาสิเราจะแสดงธรรมให้ท่านฟังแล้วท่านยศกุลบุตรก็ได้เข้าพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุปุพีกถาและอริยสัจทำให้พระยศทำให้ยศกุลบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาได้ทรงมาได้บรรพชากับพระพุทธเจ้าสหายของสยศกำหนดมี54คนก็เป็นเศรษฐีทั้งสิ้นเรียนจบไตรเพศทั้งสิ้นได้ยินข่าวว่าพระยศได้บวชซะแล้วก็จึงได้พากันเสียสละสมบัติทั้งปวงแล้วก็มาบวชกับพระยศเป็นต้นเมื่อแล้วพระพุทธเจ้าก็บวชให้หมดทั้ง54คนแล้วก็เสด็จพระองค์ก็ได้ทรงแสดงอริยอนุปุพีกถาและอริยสัจทั้งหมดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จำพรรษาอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทั้งหมด60-61ทั้งพระองค์เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ก็จึงได้ประกาศแก่สาวกว่าท่านทั้งหลายจงไปคนละทิศละองค์เถิดไปโปรดกุลบุตรกุลธิดาและประชาชนทั้งหลายให้ได้พบอัตธรรมตามที่ตนได้ความรู้จากพระองค์แล้วสาวกต่างๆก็ได้พากันสัญจรออกไปในทิศทางช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาส่วนพระองค์นั้นก็ได้ฟังคำของพระเจ้าพิมพีสารว่าจะต้องไปโปรดพระเจ้าพิมพีสารพระพุทธองค์จึงได้เสด็จกลับไปยังอรุเวลาเสนานิคมเลยไปแล้วแต่ว่าก่อนแต่ที่จะแสดงพระธรรมเทศนานั้นพระแก่ท่านพระเจ้าพิมพิสารนั้นพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าชดินทั้ง1,300นี่ประชาชนชาวนครราชคฤห์เขาเลื่อมใสจึงได้ไปทรมานชดินทั้ง1,300นั้นให้เลื่อมใสการทรมานของพระองค์นั้นเมื่อน้ำท่วมก็เหมือนกันน้ำท่วมกรุงเทพแต่ว่ามันมากกว่าท่วมกรุงเทพเพราะว่ามันท่วมหลังคา
พวกชดินทั้งพันสามนึกว่าพระพุทธเจ้าตายซะแล้วเพราะว่าไม่มีเรือพวกชดินน่ะมีเรือก็ขึ้นเรือไปพายเรือไปดูที่ไหนได้พระองค์ทรงแหวกน้ำเดินจงกรมสบายอยู่ในใต้ท้องน้ำซะแล้วเกิดความเลื่อมใสก็พากันบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงอาทิตตปริยายสูตรทำให้ชดินทั้งพันสามนั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระองค์ก็พาชดินทั้งพันสามเสด็จไปนครราชคฤห์เพื่อที่จะได้โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้สดับข่าวแล้วก็พาบริวารมาทั้งหมด12นาหุตด้วยกันแล้วพระก็มาเพื่อที่จะฟังธรรมเทศนาณลัทธิวันแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วพวกประชาชนก็พากันสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกชดินหรือว่าชดินเป็นสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตใจของมนุษย์เหล่านั้นแล้วก็ขยับตาไปยังพวกชดินก็เลยพากันเหาะ1ลำตาล2ลำตาลถึง7ลำตาลแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าประชาชนก็ร้องโอ้โหน่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปพีกถาอริยสัจประชาชนก็พากันได้สำเร็จเป็นอริยบุคคล11นาหุตเหลือ1นาหุตถึงซึ่งพระไตรสรณาคมพระเจ้าพิมพิสารก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทรงถวายวัดเป็นวัดแรกคือวัดเวฬุวันกัลลันทกะนิวาตสถานหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปอยู่นครสาวัตถีที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ถวายซึ่งพระอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สละทรัพย์ถึง450ล้านสร้างวัดถวายแก่พระพุทธเจ้าอันมีนามว่าวัดพระเชตวันจากนั้นพระองค์ก็ได้แนะนำสั่งสอนประชาชนคนทั้งหลายทั่วสากลชมพูทวีปเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง45พรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปปรินิพพานณที่เมืองกุสินาลาอันพระเจ้ามัลละกษัตริย์ทั้งหลายเป็นผู้ปกครองอยู่เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนั้นร่างกายของพระองค์นั้นได้ถูกเผาผลาญด้วยไฟอันเป็นทิพย์ร่างกายของพระองค์ก็กลับกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุอย่างโตที่สุดเท่าเมล็ดถั่วเขียวอย่างเล็กที่สุดเท่าเมล็ดงาพระเจ้าแผ่นดินต่างๆที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็พากันส่งสารมาขอบอกว่าขอแบ่งเจ้ามันละกษัตริย์ไม่ยอมเพราะว่าพระพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองเราฉะไหนเลยเราจะให้คนอื่นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าแผ่นดิน6 8 7หัวเมืองทั้งหมดจึงได้ยกกรีธาทัพมาถึงก็ล้อมเมืองกุสินาราที่จะเข้าโจมตีแย่งเอาพระธาตุแต่ว่าอาศัยโทนพราหมณ์พูดที่มีสติและปัญญาจึงได้ประกาศแก่กษัตริย์ทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจะพากันมารบราฆ่าฟันด้วยเหตุแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นหาสมควรไม่สมควรที่พวกเราจะได้พากันแบ่งกันให้ถูกต้องก็เป็นอันว่าโทนพราหมณ์ได้ประกาศแก่กษัตริย์ทุกคนได้ก็ได้ยอมลงไปแล้วก็ได้ถวายให้แก่กษัตริย์ทุกองค์ละทนานไปส่วนโทนพราหมณ์ก็ขี้โลภเห็นพระเขี้ยวแก้วจึงได้ซ่อนพระเขี้ยวแก้วใส่มวยผมเทวดาก็รู้อีกแล้วก็เลยมาขโมยพระเขี้ยวแก้วเอาไปที่ชั้นดาวดึงไปทำพระมหาเจดีย์ไว้บนชั้นดาวดึงนั่นแล้วทีนี้หลังจากนั้นมาพระมหากัสสปะก็เลยได้รวบรวมเอาพระธาตุกลัวว่าพระบรมธาตุที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนำเอาไปสร้างพระเจดีย์ไว้ถึง 7-8 ทั่วเมืองนั้นจะมีพวกอันธพาลมาขโมยเอาไปพระองค์พระกัสสปะจึงได้รวบรวมพระธาตุทั้งหมดนั้นเก็บเอาไว้แล้วก็เอามารวมไว้แห่งเดียวขุดลึกลงไป60ศอกแล้วก็ให้พระอินทร์ก็สั่งเทวดามาคุ้มกันไว้
ต่อมาศาสนาล่วงมาถึง116ปีสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ก็จึงอยากได้พระบรมธาตุที่จะสร้างพระเจดีย์ 84,000 องค์นี้ทำไมถึงจะได้พระองค์ก็จึงได้ถามแก่พระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้มีที่ไหนบ้างต่างคนก็ต่างพากันงงงันไปหมดก็จึงได้ไปเห็นพระเถระองค์แก่องค์หนึ่งอายุได้95ปีไม่ใช่อายุได้120ปีไม่ใช่95ปีพูดผิดไปอายุได้120ปีแล้วแกก็บอกว่าเมื่อตอนแกเป็นเนนเห็นอาจารย์ไปไหว้ทุกวันทุกวันไหนตรงนั้นน่าจะเป็นพระบรมธาตุอยู่พระเจ้าพิมพ์เบียพระเจ้าอโศกก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงให้พระองค์นั้นไปก็ไปขุดที่ไหนได้เจอพระบรมธาตุทั้ง8ทนานครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ที่นั่นพระเจ้าอโศกมหาราชมองไปมองมาจึงเห็นท่อนจันทร์มาท่อนหนึ่งว่าต่อไปภายหน้าพระยาพระเจ้าแผ่นดินคนจนจะมานำเอาพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปทรงโมโหหนักหนาว่าพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนน่ะรวยแค่ไหนเชียวนะจะหาว่าเราเป็นคนจนได้เอาเถอะยังไงเราก็ได้พระธาตุแล้วแล้วพระเจ้าอโศกก็จึงได้นำพระธาตุนั้นมาแล้วก็สั่งให้ประเทศราชทั้งหลายพากันสร้างพระเจดีย์รวม 84,000 องค์ที่จะนะแจกพระบรมธาตุทั้งหมด8ทนานเอาไปไว้แก่พระเจดีย์ทั้งหมดพระยามารสวัสดีมันก็เอาอีกแล้วบอกว่าเราจะต้องต่อสู้ไม่ให้พระเจ้าอโศกนี้ฉลองพระบรมสารีริกธาตุนี้ให้ได้เป็นอันขาดเลยทีเดียวเราจะต้องทำลายพิธีนี้ได้แล้วพระยามารก็จึงได้ประกาศกล้องว่าพระเจ้าอโศกจะฉลองพระเจดีย์ 84,000 องค์7ปี7เดือน7วันไม่ได้ถ้าฉลอง7ปี7เดือน7วันเมื่อไรฉันจะทำลายพิธีนี้ให้หมดเสียงนั้นออกมาทางอากาศเข้าสวดตะประสาทพระเจ้าอโศกตกใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้นำเสียงเหล่านี้ไปกราบเรียนแด่พระเถระว่าจะมีพระองค์ไหนที่มีฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารได้เพราะข้าพระเจ้าจะฉลองพระเจดีย์นี้ถึง7ปี7เดือน7วันน่ะพระสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้ประชุมสงฆ์กันขึ้นว่าทำยังไงใครจะมีฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารได้ในขณะที่ประชุมนั้นก็มีพญานาคเข้ามาประชุมด้วยท่านใดนั้นพญาครุฑก็บินมาจากอากาศไล่โฉบพญานาคพญานาคจะชำแรกแผ่นดินก็ชำแรกไม่ทันเพราะว่าเล็บของพญาครุฑใกล้จะถึงเกล็ดพญานาคแล้วในท่านใดนั้นสามเณรอายุได้7ขวบแต่ว่าสำเร็จพระอรหันต์ก็จึงได้ เข้าวาโยกสินทำฤทธิ์พัดเอาพญาครุฑบินตกไปนอกขอบจักรวาลพญานาคขอบใจไหว้สามเณรแล้วก็ชำแรกแผ่นดินหนีไปพระเถระก็จึงบอกว่าได้ตัวแล้วว่าสามเณรนี่เก่งเอาสามเณรนี่แหละต่อสู้กันกับพญามารคงจะสำเร็จได้สามเณรบอกว่าผมไม่เก่งอาจารย์ของผมเก่งกว่าผมอาจารย์ของเธออยู่ที่ไหนพระเถระถามอาจารย์ของผมอยู่ใต้สะดือทะเลนอนแน่ท่านชื่อว่าอุปคุตไปนิมนต์ท่านมาเถิดก็ถ้าพระเถระจึงใช้พระอรหันต์สององค์ดำลงไปในใต้สะดือทะเลไปนิมนต์พระอุปคุตซึ่งไปสำเร็จอิทธิบาทไปอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาถึง9ถึง100ปีแล้วพระอุปคุตนั่นเมื่อไปถึงแล้วพระก็พระทั้งสองก็เลยอาราธนาขอให้ท่านอุปคุตนี้กลับคืนมาช่วยเถิดช่วยพระเจ้าอโศกด้วยพระอุปคุตจึงบอกว่าอ้อพวกแกไปก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทีหลังเมื่อพระสององค์กลับมาที่ไหนได้พระอุปคุตมานั่งเฉลยอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์ไปแล้วนี่คือฤทธิ์พระอุปคุตแต่ว่าพระอุปคุตนั้นไม่เคยจะฉันข้าวเลยเป็นเวลาเกือบร้อยปีร่างกายจะเป็นไงก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่ได้พระอิทธิบาท4เท่านั้นพระเจ้าอโศกมหาราชเห็นอุปคุตเข้าก็โอ้โหอย่างนี้ล่ะที่จะไปสู้กับพญามารจึงได้ปล่อยช้างอันมีกำลังเรียกว่าช้างตกมันไล่คุมมาไล่คุมพระอุปเพื่อที่จะมาเหยียบพระอุปคุตพระอุปคุตว่าเอ้ย
ช้างนั่นน่ะเป็นหินแล้วแหละทีเดียวเท่านั้นช้างเป็นหินซะแล้วพระเจ้าอโศกเห็นฤทธิ์ของพระเจ้าอุปคุตตกใจโอ้โหองค์นี้ฤทธิ์มากเลยมาขอขมาโทษทันใดนั้นพระเจ้าอโศกกมหาราชก็จึงได้ประกาศให้ประชาชนคนทั้งหลายพากันฉลองเจดีย์ไม่ต้องกลัวใครแล้ว7ปี7เดือน7วันเอาเลยเขาก็ตามประทีปคือหมายความว่าจุดไฟพร้อมกันจุดประทีปพร้อมกันตลอด 84,000 องค์ดวงละ 1,000 ดวงละ 2,000 ดวงดวงละ 2,000 ดวงอย่างนี้ 84,000 ก็เรียกว่าเหลืองอลามเทเนพยามารก็แปลงเป็นโคอสุภราชแหวกอากาศออกมาไล่ชนพวกประทีปถูกเทียนเหล่านี้ให้กระจัดกระจายไปพระเจ้าพระอุปคุตก็แปลงเป็นเสือไล่กัดไล่กัดงัวกระทิงงัวกระทิงก็เลยแปลงเป็นราชสีพระเจ้าพระอุปคุตก็เลยแปลงเป็นยักษ์จับราชสีราชสีก็แปลงเป็นยักษ์ต่างคนต่างแปลงในที่สุดพญามารสู้ไม่ไหวก็เลยแปลงเป็นมานพน้อยเพื่อที่จะเข้ามาหลอกพระอุปคุตว่าผมขอเป็นลูกศิษย์เพื่อให้พระอุปคุตตายใจเมื่ออุปคุตตายใจแล้วจะจับขาอุปคุตเหวี่ยงไปนอกขอบจักรวาลแต่ก็พระอุปคุตก็รู้เนี่ยไอเด็กน้อยคนนี้ก็คือพญามารก็เลยเอาหนังหมาเน่ามัดเข้าไปที่คอโอ้โหคราวนี้เหม็นหน้าดูเลยแก้ยังไงก็แก้ไม่ไหวไปหาพระอินทร์ก็แก้ไม่ไหวไปหาพระพรหมก็แก้ไม่ไหวไปหาใครก็แก้ไม่ไหวในที่สุดพระพรหมก็เลยแนะนำบอกว่าต้องไปกลับคืนไปหาอุปคุตนั่นแหละถ้าไม่กลับคืนไปหาอุปคุตไม่มีทางมีใครแก้ได้หรอกเสร็จแล้วก็เลยแก้เนี่ยก็เลยกลับคืนมาพระอุปคุตเห็นได้ทีเอาแก้ก็แก้เมื่อแก้เสร็จแล้วก็เลยเอาสายราชคดมัดพญามารนั้นไว้กับภูเขาสุเนรุราชพระเจ้าแผ่นดินอโศกกมหาราชจะฉลองพระมหาเจดีย์ 84,000 องค์7ปี7เดือน7วันเราจะมัดแกไว้ในภูเขานี้7ปี7เดือน7วันแกไม่ต้องไปไหนเสร็จแล้วพระอุปคุตก็ไปนั่งเข้าฌานสบายพญามารก็เลยดิ้นจนภูเขาแทบจะหลุดแต่ก็ไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้ร้องโอดครวญครางจนกระทั่งในที่สุดก็ไม่ถึง7ปี7เดือน7วันหรอกพญามารยอมก่อนบอกว่าตอนนี้ไปข้าพเจ้าขอปรารถนาเป็นโพธิญาณจะเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอนาคตการเมื่อพระอุปคุตได้ยินก็เลยรีบไปแก้เพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์เสียแล้วแล้วก็พญามารนั้นก็เลยมามอบตัวเป็นลูกศิษย์พระอุปคุตแล้วก็พระอุปคุตเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าก็ให้พญามารนี่น่ะอธิษฐานรูปพระพุทธเจ้าให้ดูหน่อยพญามารก็บอกว่าเวลาที่ผมอธิษฐานเป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วท่านอย่าได้กราบฉันนะพญามารก็รีบหายตัวบอกว่าบอกแล้วบอกไม่กราบทำไมถึงกราบในที่สุดพระอุปคุตก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้กราบแกเว้ยฉันกราบพระพุทธเจ้าต่างหากเรื่องก็เลยจบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายวันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วจงพากันจดจำนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทีพาราตรีการดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้